ช่วงเวลาไหนในชีวิตคุณที่เหมือนฉากในละครที่สุดนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ตัวเลือกให้ตัวเลือกนายแค่เลือกมาดีไหมตอนนายเรียนจบมหาลัยหนังทำเงิน10 ล้านตอนได้รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมตอนไปแอฟริกาน่าทึ่งดีฮะมีเธออยู่ทุกช่วงเวลาเลยฮะอยู่ต่อไปนะอย่าไปไหนล่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ